เทพใต้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีรื้อบาเบียสุขุมวิทซอย10ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้เป็นโจทย์ยื่นฟ้องหัวหน้าพรรครักประเทศไทยชูวิทย์กมลวิศิษฏ์อดีตผู้บริหารบริษัทสุขุมวิทซิลเวอร์สตาร์พันโทหิมาลัยผิวพันธ์นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพันตรีธัญเทพธรรมธรและพวกรวม131คนเป็นจำเลยในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์บุกรุกในเวลากลางคืนและกักขังหน่วงเหนี่ยวข่มขืนใจให้บุคคลปราศจากเสรีภาพเหตุเกิดเมื่อ26มกราคม2546ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกนายชูวิทย์กับพวกเป็นเวลา5ปีและมีคำสั่งให้ได้รับการประกันตัวโดยไม่ใช้หลักทรัพย์เพราะอยู่ระหว่างสมัยประชุมสภาขณะที่นายชูวิทย์ยืนยันว่าจะสู้คดีนี้ถึงชั้นศาลฎีกาค่ะคดีนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดนะคะเวลา4นาฬิกาเมื่อ26มกราคมปี46มีกลุ่มชายชะกันหลายร้อยคนแต่งกายด้วยชุดซาฟารีพร้อมรถแบ็คโฮบุกเข้าทำลายร้านบาเบีย60ร้านบนเนื้อที่กว่า10ไร่บริเวณสุขุมวิทสแควร์ซอยสุขุมวิท10ถนนสุขุมวิทจนเสียหายราบเป็นหน้ากลองก่อนที่ตำรวจจะสืบสวนสอบสวนจนสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสิ้น131คนและที่ผ่านมามีจำเลยเสียชีวิตไปแล้วร่วม10รายก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุก1ปีนายชันเวศมาลัยบูชาจำเลยที่49ทนายความแต่คำให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก8เดือนส่วนจำเลยอื่นศาลยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้ยกฟ้องและได้มีการยื่นอุทธรณ์ในภายหลังจนศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้คำสั่งศาลชั้นต้นในวันนี้ค่ะความคืบหน้า